นายกรัฐมนตรียืนยันความเห็นต่างในการทำงานกับแบงก์ชาติไม่เป็นอุปสรรคทำดิจิทัลวอลเล็ตไม่คิดแก้กฎหมายไม่เคยพูดและไม่เคยกดดันให้ผู้ว่าแบงก์ชาติลาออกแต่คุยแค่เรื่องดอกเบี้ยสูงไม่มีคอมเมนต์กรณีโซเชียลมีเดียติดแฮชแท็กเซฟผู้ว่าธปท.ไม่รู้สึกว่าท่านต้องถูกเซฟเพราะท่านมาถูกต้องและทำหน้าที่ของท่านดีอีเปิดผลงานปราบโจรออนไลน์ในรอบ30วันจับคดีอาชญากรรมออนไลน์ทุกประเภทในเดือนเมษายนได้ 6,458 คนเพิ่มขึ้นเกือบ5เท่าเมื่อเทียบกับการจับกุมเดือนมกราคมถึงมีนาคมที่มี 2,600 คนหรือเฉลี่ยเดือนละ 1,000 คนชาวบ้านร้องเรียน8โครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์สร้างไม่เสร็จแต่2ผู้รับเหมารายใหญ่เบิกเงินไปแล้วรวมกว่า250ล้านบาทวอนผู้ตรวจการแผ่นดินกันมาที่การปปช.ปปง.ตรวจสอบองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติเผยขณะนี้เอลนีโญกำลังอ่อนตัวลงและจะเข้าสู่ยุคของลานีญาภายในเดือนสิงหาคมซึ่งจะทำให้มีฝนมากขึ้นและอุณหภูมิลดลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่อนุญาตให้ขึ้นราคาสินค้าหลังขึ้นเงินเดือนค่าราชการและค่าแรง400บาทเตือนอาหารจานด่วนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาเพราะราคาวัตถุดิบส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับหน้าร้อนปีที่แล้ว